สำนันข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มญาติเหยื่อตัวประกรันชาวอิสราเอลจำนวนหลายสิบคนได้พากันร,รวมตัวกันก่อนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา ของอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มเ er มื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คณะกรรมการรัฐสภากำลังประชุมโดยทังญาาิเหยื่อตัวประกรันได้เรียกร้องให้บรรดาน,นักการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติที่กำลังประชุมอยู่นั้นทำงานให้หนักมากขึ้นในการเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ตัวประกรันที่ยังคงถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์ควบคุมตัวหลังจากไปเป็นตัวประกรันตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมา ขณะที่บริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลก็ยังพบว่ามีกลุ่มผู้ชน o งไปรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ตัวประกันที่เหลืออยู่